เมื่อพูดถึงสถานการณ์ในเมียนมาจนถึงขณะนี้ท่าทีของกองทัพก็ถูกมองว่าอาจจะเข้าข่ายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะเป็นคำเตือนออกมาโดยเลขาธิการสหประชาชาติและก็มีเสียงเรียกร้องไปยังนานาประเทศว่าจะต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะกดดันรัฐบาลอาหารเมียนมาให้คืนการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยให้กับประชาชนคนเมียนมาแล้ววันนี้ดิฉันได้คุยกับคุณอังคณานีลภัยจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะขอให้ประเมินสถานการณ์จากมุมมองของนักสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์วิกฤตในเมียนมาค่ะแต่ว่ามันมีอยู่ข้อหนึ่งนะคะที่มันอาจจะเข้าข่ายของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะหรืออาจจะกรรมต่อมนุษยชาติก็คือการข่มขืนผู้หญิงนะคะเพราะความรุนแรงต่อผู้หญิงเนี่ยจะถูกจัดอยู่ในหนึ่งนะคะของอาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรือ Crime Against Humanity ซึ่งรัฐบาลทหารพม่าเองเนี่ยมีประวัติเรื่องนี้มานานมากเลยนะคะตั้งแต่ช่วงปี2002อ่ะผู้หญิงฉานเองก็ยังเคยทำรายงานเผยแพร่เรื่อง Rise to Rape นะคะก็คือมีการข่มขืนนะคะลุมโทรมนะคะทั้งฆ่าชิงนะคะทั้งฉานแล้วก็มาเมื่อประมาณปี 2018-2019 ที่กรณีโรฮิงญาอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นกรณีที่น่ากังวล นะคะค่ะแต่กรณีเหตุรุนแรงจากเหตุประท้วงที่เกิดขึ้นในเมียนมายังไม่ค่อยมีรายละเอียดออกมาใช่ไหมคะเรื่องของการคุกคามทางเพศเรื่องของการข่มขืนนะคะตรงนี้ยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นแต่ว่าเราก็เฝ้าดูแต่ว่าคือการคุกคามทางเพศเนี่ยมันมีมากกว่าการข่มขืนนะคะมันเป็นตั้งแต่เรื่องของการให้ร้ายนะคะการข้อความบูลลี่นะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือการใช้คำพูดอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องลุมโทรมหรือแก๊งเรฟเนี่ยเรายังไม่ได้ยินแต่ว่าเราได้ยินในเรื่องของการคุกคามทางเพศในรูปแบบอื่นค่ะค่ะ